ขณะนี้เวลา18:30เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธข้าตัวเยนาภาควตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสาภาควโตสาวกสังโฆตัมมะยังภาควันตังสัทธัมมังอิเมหิสักการิหิยทารังอารูปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนภันเตภควาสุจิราปารินิพุตโตปิชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะพุเตปาติคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทะธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะภิกขายิตุงปุพพภาคณมการันจิวะพุทธานุสตินะยันจะกะรุมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคะโตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรูปุริสธรรมมสารทิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติหันธมัยหังพุทธาภิกขิติงกะรูมะเสเอพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโตสุทธาพิยานาการุณาหิสมาคตาโตโพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามหังตามารนังสิระสชินินทังโยสัพพานหินังสารนังเขมามุตตมังปาทะมานุสติธานังบันธา
มิตังสิรินะหังพุทธัสสะสัมมิทาโสวะพุทโธมิสัมมิกิสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตาสัมมิพุทธสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยังสัทุสัสนิพุทธังมีวันทมานินะยังปุญญังปสุตังอิทะสัพพิปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายะวะเจตสะวะพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตัวใจหันตังกาลันตาริสังวะริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินะยังกะรูมะเสสวะคะตัวภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะรูมะเสสวะคตะตาทิคุณโยเขาเสนะไซโยโยมะคาปะกะปริยัตติวิโมคคะพิโทธัมโมกุโลกปตนาตถะทะริทะรีวันธัมมหังตมหรังวรธัมมิตังธัมโมโยสัพปานินังสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติทานังบันทามิตังสิรินะหังธัมมาสหัสสัมมิทาโสวะธัมโมเมสัมมิกิสโรธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตาสัมมิสังนิยเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยังสัทุสสนิธัมมังมีวันทมานินะยังปุญญังปสุตังอิทะสัพพิปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายะวะเจตสะวะธัมมิกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตารีสังวะริตุงวะธัมมิหันธมยังสังขานุสตินะยังกะรูมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสิหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคารสังฆาสิโทศีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังตามริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพปานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิรินังสังฆาสหัสสมิทาโซวะสังโฆมิสามิกิสารโหสังโฆทุกขสคตาชาวิทาตาใจหิตาสมิสังฆสังนิยติมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏทายังสาธุสาสนิสังฆังมีวันทะมานีนายังปุญญังปสุตังอิทาสาพิปิอันตรายามีมาเหสงตาสติชะสากายนวาจายวจิตาสวาสังเคกุกรรมังปกตังมยายังสังโคปฏิคันหตวจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเคหันธมยังอติตาปัจเวคณปาทังภาณามะเสอาชมยาปัจเวคิตาวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมกสวตาตาปาสิริงสะพาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาทานัตถังอาชมยาปัจเวคิตาวาโยปินดาภะโตปริพุตโตโสเนวะทวายนามาทายนามันดานายนาวิภูสนายะเทวะอิมาสกายาสถิติยายาปานายาวิหิงโสปารติยาพรหมจริยานุคหายาเอเตปุรานันจะวิทนังปฏิหังคะมีนวันจะวิทนังนาอุปาทิสมิยะตาราจะมีภวิสติอนวัจตาจะพาสุยหารุจาติอาชมยาปัจเวคิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมกสวตาตาปาสิริงสะพาสัมผัสคาตายา
ยาวะเทวะโอตุปาริสัยะวิโนทนังปฏิสันลานารามัทังอาชมายาปัจเจเวคิตาวายุคิลานปัจจยาพิสัชาปริคารูปาริพุตโตโสยาวะเทวะโอปันนังวิยาพาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัจจปรมัตายาติหันธมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโพระนามสีอิมินาปุญญากรรมินาอุปัชยาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมหมาราชาอินทาจาโลกัปปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสสาจามัชชตาวิริกาปิจาสัพพิสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมวิทังเทนตุขิปังปะเปทาโวมะตังอิมินาปุญญากรรมินาอิมินาอุทิเสนาจาขิปาหังสุรเพเจวะตันหุปาทานเชทนังเยสันตานิหินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามหาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทอรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตารุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคาระคาทะโยพระนามะสีสัมพุทธโธทิปะทังเสโธนิสินโนเจวะมาชิเมกนดันโยปุปะภาเคจาอาคนายเยจากาสะโปสาริปุตโตจะทาคีเนหารติเยอุปาลิจาปาชิมิปิจาอานันโทพยเพจะขวามปฏิโมคัลลานุจะโอตเรเนปิจารหุโลอิเมโคมังคัลาพุทธะสัพเพอิทาปฏิทิตาวันทิตาติจะอัมเหหิสักเรหิจะปุชิตาอิติสังอานุภาเวนะสัพโสธิภวันตุโนอิเจวะมาจันตานามาสนายังนามาสมาโน
รัตนตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอารัตถังตัสสนุภาเวนาตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมะสุตตังพระนามสีวิวันนิยามหิอาชูปะคะตัวบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปติพัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอันโยมิอากัปปุการะนิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาเจโนโคเมอาตาสีละโตปวาทติตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาเจโนโคมังอนุหิตจวินโยสัพรหมจารีสีละโตผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมะสะโกมหิกัมมะทายะโทกัมมะโยนิกัมมะปะติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกัลยาณังวาปาปากังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกาธรรมภูตัสสะมิรตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำจิโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามิในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีนุโคเมโอตาริมนุสธรรมาอารมาริยญาณทัศนะวิเศโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสัพพรหมจารีหิปุถโธนะมังกุภวิสสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธัมมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิตินะอันบรรพชิตอภินาหังปัจเจเวคิตัพพาควรพิจารณาเนื่องเนื่องถืนเปิดหนังสือไปที่หน้า1นะครับคำนมัสการพระบรมธาตุและหลวงพ่อเพชรหันธมยังทักขีนะโมลีธาตุนมการะปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามสีนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตปาติทิตัง
สัพพโลกิหิกิติมันตังมโนหรังอหังวันทามิสัพพทังคาวะหายปุริรัมมิโกหิลาลาคาพระติสาหิเหมาโคหะครับเพทักขีนาโมลิทาตุโยอาหังวันทามิสาพาทากายินาวาจายาจิตาสาวาวาชิรังนามาปาติมังอิทิการังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสัทธาโสทีภวันตุมิเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคารมหาเทราภิโทติคาถาโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปยะเมทวีมังคะโลปยะเทสะโกครุฑานิยะปะโมโคสิสนุสิสนายโกโลกานุกัมปิเมตายะสติปัฏฐานทารโกสติมาปะมาโตจาตังนามัตสามิสัพพะทาติสิริมังคละสมณวิสุทธบงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเปิดหนังสือไปที่หน้า42บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับสัมมันตาจักกวาริเสโหอัตรคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสัคขโมคทังสัคเคกามิจะรูเปคิริสิคารตะเตจันตริเควิมานีทิเปรัตเตจะคามิตรุวนาคะนิอารมวทุมิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชลทละวิสะมิยะขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสาทโวเมสุนันโตธรรมัสสวนกาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพะทันตา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภาระนะสิยังวิหารติอิสิปัตตนิมิขะทาเยปัญจวัคคียภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิตินะนะเสวิตัพพโยจายังกะเมสุกะมาสุขาลิกานุโยโคอิโนคัมโมโปโทชานิโกอนาริโยอนัตทสันหิโตโยจายังอาตกิลมัทธานุโยโคโทโคอนาริโยอนัตทสันหิโตเอเตเตภิกขเวโอภวันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปัฏฐาตัทธคเตนะอภิสัมโคการณียานการณีโอปัสสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวายตติกตมัจจะสภิกขเวมัญชิมาปฏิปัฏฐาตัทธคเตนะอภิสัมทาจาคุกรณียานการณีโอปัสสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวาริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโคการณียานการณีโอปัสสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะเทวทุกขโทมนัส
สุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนรปติตัมปิทุขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุขาอิทังโคปนภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจังยายาตัณหาปวนุภวิกานันทิราคสหคตาตันรตตราภินันทิเนสายทิทังกามตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนภิขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายะเสสาวิราคนิโรธจาโคปตินิสาโคมวติอนารโยอิทังโคปนภิขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคสายยะทิทังสัมมาทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอานันทสุเตสุธัมเมสุจาโคงโอทปาธิทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโคปนิทาทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวเทอานันทสุเตสุธัมเมสุจาโคงอุทัปปทิญาณังอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิตังโคปนิทาทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอานันทสุเตสุธัมเมสุจาคงญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอานันทสุเตสุธัมเมสุจาโคงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทาทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทาทุกขสมุทโยอริยสัจจังนันติเมภิกขเวปุพเพอานันทสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอานันทสุเตสุธัมเมสุจาก
ธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทาโทขะนิโรโทอริยสัจจังสาชิกาตาพันติเมภิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทาโทขานิโรโทอริยสัจจังสาชิกาตันติเมเทอานันตสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิทังโทขะนิโรธคามินีปาติปาทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันตเมสุจาคงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทาโทขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภเวตาพันติเมภิขเวปุเพอานันตสุเตสุธรรมเมสุจักอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทาโทขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิขเวปุเพอานันตสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิยาวะกิวันจะเมภิขเวอิเมสุจาโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสการะยะถาภูตังยานัตถะนังนะสุหิสุทังอาโหสิเนวะตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมารเกสะพรหมเกสะสัมมานพรหมนิยาปชายะสะเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจันภิกขเวอิเมสุจาโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสสการะยะถาภูตังยานัตถสนังสุหิสุทังอโหสิอัตถังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมารเกสะพรหมเกสะสัมมานพรหมนิยาปัชยะสะเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิ์ทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปะนะเมธาสนังอุทธปาธิอโกปะเมวิโมติอายะมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภะวติธรรมวัวจะภะคะวาอาตมนาปัญจวัคคโคภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนะวัยยะกะรณะสมิงพันยะมะเนอายะสมะตัวโกนดันยะสวิรชา
วิตามรังธรรมจะคงอุทธปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวะติเตจะภควตาธรรมจะเกภูมิเทวาสาเวสงเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตะเนมิขาทาเยอนุตตรังธรรมจะกังปวติตังอปติวะติยังสมเนนวะพรหมเนนวะเทเวนวะมะรินวะพรหมมุนาวะเกนติวะโลกัสมิเณติภูมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาโตมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสาเวสงจาโตมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธรรมนุสาเวสงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธรรมนุสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธรรมนุตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมานรติเทวาสัทธรรมนุสาเวสงนิมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตติยะสัทธรรมนุสสาเวสงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตตวาพรหมปริสัจเทวาสัทธรรมนุสสาเวสงพรหมปริสัจชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโลหิตเทวาสัทธรรมนุสสาเวสงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตตวามหาพรหมเทวาสัทธรรมนุสสาเวสงมหาพรหมมานังเทวานังสัทธังสุตตวาปริตาภาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสงปริตาภานังเทวานังสัทธังสุตตวาปะมานาภาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสงอาปะมานาภานังเทวานังสัทธังสุตตวาภาสระเทวาสัทธรรมนุสอาภาสารานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตสุภาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงปริตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอาปมานสุภาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงอาปมานสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุภกิจหากาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงสุภกิจหากานังเทวานังสัตทังสุตตวาเวหาภลาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงเวหาภลานังเทวานังสัตทังสุตตวาอวิหาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงอวิหานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัตตาปะเทวาสาเวสงอัตตาปานังเทวา
นังสัตถังสุตตวาสุทานสัทเทวาสัทธมนุษย์สาวิสงสุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตตวาสุทานสีเทวาสัทธมนุษย์สาวิสงสุทัสสีนังเทวานังสัตถังสุตตวาอากานิทะกาวาสัทธมนุษย์สเวสงเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตานิมิขาทะเยอนุตตรังธรรมจักังปวัติตังอปติวัติยังสมะเนนวะพระมะเนนวะเทเวนวะมะเรนวะพระมุนาวะเกณฑิวะโลกัสมิเหนติติหะเตนะขะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมะโลกัสสโทอภุคชิยะจทัสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมานุจโอระโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานุภาวังอัตถะโขภควะอุทานะอุทานิสิอัญญาสิวัตภูกุณฑันโยอัญญาสิวัตภูกุณฑันโยติหิติทังอายะสมะตุกุณฑันยัตสัญญากุณฑันโยตเววะนามังอะโหสิติทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาโสกะปัตตาจะนิโสกะหนตุสัพเพเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธัตถันตุสัทธายะสีรังระขันตุสัพพะทะภาวนาเพระตาหนตุขันฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามีสัพพะโสภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักพาเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตกรากรากราน้อมกราบลูกเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กรากรากราบในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายจะได้ขอสมาทานอัตถศีลและเบญจศีลจากพระเดชพระคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสสืบไปนะครับ
ทุกท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสักการะนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินานาทางสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารานเณนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามะทุติยัมปีมายังพันเตติสารานเณนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามะตาติยัมปีมายังพันเตติสารานเณนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามะสุเมชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีส
สิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุทาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุรเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเวรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิผู้สมาทานเบญจศีลศีล5เพียงเท่านี้ผู้สมาทานศีล8ว่าต่อไปเวกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิโสกทัสสนมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันนาวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุขทัสสนามาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจัยมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิ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 มานิปัญจัยมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุตัสสะมาสีลังวิโสทะเยนามาพันเตครับญาติโยมนั่งตามสบายวันนี้อากาศค่อนข้างจะเริ่มเย็นเพราะว่ามีพายุเรียกว่าฟ้าฝนก็ตกลงมานั้นลักษณะนี้เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแต่ว่ายังมีฝนอยู่กลายเป็นร่องมรสุมเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธเราดำเนินตนประพฤติตนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่เรียกว่าอัปปมาทธรรมนั้นเมื่อวานนั้นเกิดเหตุที่น่าเสียใจกับเด็กนักเรียนที่อุทัยธานีซึ่งไปทัศนศึกษาก็เด็กก็หลายคนคุณครูด้วยทราบข่าวว่าก็มีการเสียชีวิตคือรถไฟไหม้25ท่าน25รายนั้นทั้งพระสงฆ์สัมมาเนนภิกษุสัมมาเนนอุบาสกบาสิกาแม่ชีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นพระสงฆ์นิกรของประเทศชาติก็ขอแผ่กุศล อุทิศไปให้เด็กเหล่านั้นให้คุณครูที่เสียชีวิตไปเรียกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นสุดวิสัยที่เราจะอย่างได้พุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างนี้นะมันก็แผ่กุศลไปวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรณะวันพระแรม15ค่ำเดือน10ใต้12เหนือหลังจากลงพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยบ่ายสองครึ่งอาตมากับหลวงพ่อเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัด
ก็คือหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีดร.แล้วก็ไปรดน้ำศพสรีระน้ำศพท่านพระครูศรีปัญญาวิเชียรอดีตเจ้าวาดวัดหมื่นเงินกองเชียงใหม่แล้วก็กลับมาหลวงพ่อก็แยกไปกลับมาถึงวัดแล้วท่านก็ไปเผยแผ่เทศนาไม่ใกล้ไม่ไกลแถบนี้แหละก็บอกว่าท่านเจ้าคุณช่วยดูแลศาลาด้วยก็เหมือนแบบบรรพระก่อนๆว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตุลุงเจ้าคุณศรีท่านก็ดูแลศาสนกิจรู้สึกวันนี้ไปอำเภอสันทรายอันก็มีภารกิจท่านก็มีภารกิจที่ทำงานพระศาสนาเหมือนกันไม่ได้ทะเลถลายไปไหนนั้นอาตมาก็ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็มอบหน้าที่เจ้าอาวาสต่อไปเพราะอาตมาไม่มาถามว่าไม่มาก็สลับหน้าที่กันไปเดี๋ยวจะเป็นพระเอกดังอยู่รูปเดียวสลับกันเป็นพระเอกโชว์หน้าโชว์ตากันไปนะเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อรักษาธรรมเนียมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่วางระเบียบเอาไว้ก็มีการปฐกธรรมนั้นการให้ธรรมะเป็นทานในญาติโยมให้ดวงปัญญาที่ประเสริฐผู้ให้ธรรมะผู้แสดงธรรมะผู้ปฐกเนี่ยเป็นผู้ที่สำคัญนั้นเราต้องมีการยกย่องเคารพนับถือเนี่ยท่านพระคิงท่านจัดใหม่ไว้แล้วดูเหมือนจะดาวทางอาตมาถูกเมื่อท่านจัดใหม่แล้วก็ไม่พูดละเมื่อกี้ตะกะตั้งใจไปแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณท่านตั้งใหม่ก็รูปร่างท่านสูงอาจจะคิดว่าลูกเนนตัวสูงและเหินเหมือนท่านก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันนะใครวะเนี่ยอ๋อพระใช่ไหมครับหลวงพ่อโนใช่ไหมหลวงพ่อโอเคป่ะหลวงพ่อพระวิสิทธิ์ศักดิ์ภูริปัญโยนี่ชื่อเล่นของท่านหลวงพ่อโนที่อาตมาเรียกหลวงพ่อโอเคเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจบวิทยาฐานะท่านทำชั้นเอกแล้วก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ด้วยขอรัตนาหลวงพ่อให้ธรรมะเป็นทานแสดงว่าท่านคิงรู้ว่าหลวงพ่อรูปร่างสูงไงก็เลยจัดไมค์เหินหลวงพ่อโอเคญาติโยมก็กำหนดเสียงฝนไปด้วยนะจอมทองเนี่ยไม่ท่วมหรอกถ้าท่วมอย่างที่บอกครั้งก่อนนั้นอ่ะมีตึก5ชั้นอยู่3ตึกถ้าท่วมจริงๆจะพาพระเนนญาติโยมขึ้นตึกชั้น5นะพามอนน้ำทิมบกยึดอาคารพระสัทธรรมด้วยแหละ ไม่ต้องยึดตุลุงท่านให้อยู่แล้วจ้ะนิมนต์พ่อครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอมระเวทีรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสะธรรมมิกสวัสดีไปยังน้องสัมมเณรขอเจริญในธรรมแด่แม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านกราบอาราธนาเจริญพรเอามือลงได้นั่งให้สบาย วันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน10เดือน10ใต้เพราะว่าเดือน10ใต้เดือน12เหนือเนาะตอนเช้าก็ฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีบอกว่าอะไรนะวันนี้เป็นวันที่จะต้องอะไรมันก็ปล่อยวิญญาณมาแล้วก็วันนี้จะต้องกลับแล้วนะวันนี้แรม15ค่ำซึ่งเรื่องนี้นี่ที่พูดในหมายความว่าก็ทำไมประเพณีอย่างเงี้ยทางภาคใต้นครศรีธรรมราชวันนี้ก็เป็นวันก็เรียกวันส่งตายายก็คือหมายความว่าวิญญาณที่เขาส่งมาเนี่ยวันนี้ต้องกลับแล้วเนาะใต้เนาะภาคใต้อยู่โน่นไกลสุดโน่นแต่ทำไมประเพณีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเนาะพอเดือนอ้ายที่นี่เรียกเดือนเกียงใช่ไหมเดือนหนึ่งก็เดือนเกียงภาคใต้ก็เดือนอ้ายพอเดือนที่สองก็ภาคใต้ก็เรียกว่าเดือนยี่เหมือนกันที่นี่ก็ยี่เหมือนกันยี่เป่งเหมือนกันเนาะซึ่งประเพณีที่ใกล้เคียงกันก็แสดงว่าไม่รู้ไปจากใต้หรือใต้ขึ้นมาเหนือนะแต่ประเพณีใกล้เคียงกันทีนี้มีเรื่องที่วันนี้ฝนก็ตกด้วยแล้วก็ไฟก็ไหม้นะที่ท่านเจ้าคุณท่านอมระก็เกิดบ้างแล้วเรื่องของเกิดอุบัติเหตุเนาะเรื่องอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยขออนุญาตตรงนี้นิดนึงบางครั้งบางคราวเนี่ยด้วยความที่เราไม่ค่อยจะเคยชินเนาะไม่ค่อยเคยชินแล้วก็ไม่ค่อยที่จะทำความเข้าใจกับความเป็นจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะเนาะเรื่องนี้เนี่ยจะขออนุญาตเล่าอะไรฟังนิดๆเล็กๆนิดหนึ่งนะเรื่องของนักเรียนตอนนั้นไปเห็นนักเรียนที่เขาไปประมาณเด็กสักป.หนึ่งเนี่ยเขาไปทัศนศึกษาไปที่ประเทศเกาหลีเนาะที่ประเทศเกาหลีแล้วครูก็พานักศึกษาเนี่ยพานักเรียนเนี่ยประมาณสักป.หนึ่งป.สองป.สามประมาณเนี้ยนะไปเที่ยวไปดูงานแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยรถบัสประมาณสัก2คันเนี่ยประมาณนี้เด็กประมาณสักคันละ30ประมาณ60เนาะ เด็กลงมาแล้วก็ไปดูงานแป๊บเดียวได้ยินเสียงนกหวีดไม่กี่นาทีเนาะไม่กี่นาทีเองเด็กนักเรียนขึ้นรถอย่างรวดเร็วเลยหมดหายแวบไปกับตา ขึ้นลงเร็วมากขึ้นเร็วลงเร็วเนาะก็เลยถามไกด์ว่าทำไมอะไรเงี้ยทำไมนักเรียนถึงขึ้นรถอย่างรวดเร็วแล้วลงอย่างรวดเร็วนะเกิดสงสัยแล้วนะถ้าเปรียบเทียบกับนักเรียนบ้านเราเป็นยังไงโอ้ยกว่าจะขึ้นรถได้เนาะเรียกแล้วเรียกอีกเนาะกว่าจะขึ้นได้เขาบอกว่าเนาะก่อนที่จะมาเนี่ยหมายความว่าทุกคนที่มาเนี่ยเวลาขึ้นรถเนี่ยตำแหน่งของตัวเองอะอยู่ตรงไหนใครจะขึ้นก่อนหรือใครจะขึ้นก่อนหลังเรียงตามลำดับเนาะเรียงตามลำดับหมายความว่าก็มีการซักซ้อมก่อนว่าใครจะอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนอย่างไรขึ้นอย่างไรลงอย่างไรตรงนี้เกี่ยวโยงอะไรกันที่กำลังจะพูดเรื่องนักเรียนตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกระบวนการตรงเนี้ยมันไม่มีกระบวนการตรงนี้ว่าเวลาใครนั่งตรงไหนขึ้นตรงไหนใครขึ้นก่อนใครขึ้นหลังเนี่ยเวลาเหตุการณ์มันเกิดปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างก็อยากจะเอาตัวรอดแต่ในการเอาตัวรอดนั่นน่ะนั่นคือไม่รอดเห็นไหมตรงเนี้ยก็ทำไมนักเรียนเกาหลีแค่แป๊บเดียวก็ขึ้นรถหมดเลยไม่ถึง2นาทีเนาะแป๊บเดียวหายเลยเปลี่ยนได้ยินเสียงนกหวีดก็สงสัยก็เคยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของชาวมอร์แกน
ที่พอน้ำลงเนี่ยน้ำทะเลลงเนี่ยเขาขึ้นบกเกิดสึนามิใช่ไหมชาวมอแกนหนีขึ้นบกแต่คนไม่รู้ลงไปในทะเลเห็นไหมตัวเนี้ยสัญชาตญาณการสืบบอกแต่ละรุ่นแต่ละช่วงหรือการเตรียมการอย่างเงี้ยมันเกิดความต่างกันเนาะเด็กนักเรียนญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยคนนั้นแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่กำลังนั่งทานข้าวอยู่เด็กญี่ปุ่นหลบใต้โต๊ะคนไทยยังงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็เล่าให้ฟังเนาะองค์นั้นก็แค่นั้นพอแล้วนะวันนี้ก็นะจากจำนามาสนทนามาพูดคุยกับนะญาติโยมทั้งหลายนะก็มีคำถามนะมีคาถาว่ามีคำถามเนาะมีคำถามว่านะด้วยตัวเองด้วยนะถามตัวเองด้วยว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เพื่ออะไรถามบางทีเราอยู่ใกล้เกินไปจนลืมไปเนาะว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการอะไรนะเราต้องการอะไรบางคนก็ต้องการอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากมีพินิหารอยากมีตาทิพย์หูทิพย์เนาะบางคนก็อย่างนั้นบางคนก็อยากจะพ้นทุกข์เพราะมีทุกข์ลำบากใจอะไรเงี้ยก็อยากมีความประสงค์อย่างนั้นนะก็หลายๆคนก็มีความอะไรอ่ะมีจุดประสงค์มีเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะแต่ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราคิดเนี่ยกับพระพุทธองค์ตัดไว้เนี่ยตรงกันไหมเนาะตรงกันหรือไม่นะเรามาเช็คดูเนาะทบทวนนำมาทบทวนบทเรียนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะพระพุทธองค์บอกว่าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ให้เราปฏิบัติธรรมนี่ก็คือ1นะเพื่อความบริสุทธิ์ของชีวิตนะพระองค์บอกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของชีวิตอะไรอ่ะคือความบริสุทธิ์ของชีวิตอะไรคือความบริสุทธิ์ของชีวิตในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องอื่นใช่ไหมก็เดินหนอขวาย่างหนอนะมันก็ไม่มีเรื่องอื่นที่เข้ามาเจือปนใช่ไหมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอคิดหนอคิดหนอก็ว่าแสดงว่ามันไม่มีอะไรมาเจือปนไม่เมื่อไม่มีอะไรมาเจือปนก็ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นนะเพราะว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของชีวิตนะเพื่อความสุขขยายความคิดขยายความมันมีหลายเรื่องเนาะอันที่สองก็คือเพื่อขจัดความโศกเศร้าเสียใจพี่ไรรำพันนะวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยแล้วมาถึงวันนี้เราก็ยังมีความโศกเศร้าพี่ไรรำพันอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ว่าใครจะอยู่ใครในใจของใครจะอยู่นานมากหรือน้อยเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นความโศกเศร้าพี่ไรลำพันก็จะลดน้อยลงระยะเวลาก็จะสั้นลงนะใบไม้นะเราเห็นว่าใบไม้อ่อนๆก็ถูกลมพัดตกลงได้เป็นเรื่องปกติใบไม้ที่แก่ขึ้นมาเพลาดใบเพลาดเนี่ยก็สามารถร่วงได้ใบแก่ๆก็ร่วงได้เป็นเรื่องปกติเนาะเหมือนท่านพระพุทธทาสบอกว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยไปกวาดขยะก่อนถ้ามันยังไม่เข้าใจในยังไม่เห็นธรรมเนี่ยยังไม่ให้บวชกวาดขยะจนกวาดใบไม้จนเห็นธรรมเห็นอะไรก็คือเห็นว่าใบอ่อนยอดอ่อนก็ขาดร่วงลงมานะใบแก่ๆก็ขาดร่วงลงมานะใบเหลืองๆก็ขาดร่วงลงมานะให้เห็นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยบวชเห็นไหมถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ความโศกเศร้าพี่ได้ดำพันก็จะคลายลงเป็นเรื่องอย่างนี้เองไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะอย่างนี้คนอื่นก็เกิดขึ้นได้นะต่อไปข้อที่3ก็คือเพื่อกระจัดความทุกข์กายทุกใจนะความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์กายทุกใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงยึดเพราะเกิดเพราะเราไปยึดไงใช่ไหมเกิดเพราะเป็นยึดมันอ่ะเพราะมันเป็นของเราไงเนี่ยมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาปวดใครปวดเนี่ยเราปวดนะเวลาคันเวลาเป็นอะไรไปมันเป็นของเราไงใช่ไหมระหว่างนักเรียนที่ไม่ใช่ลูกหลานเรากับลูกหลานเราอะไรเงี้ยมันความแตกต่างก็ความทุกข์ก็แตกต่างกันไปนะก็
ถ้าว่ายิ่งเป็นของเรามากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะข้อที่4นะข้อที่4นะพุทธประสงค์ข้อที่4ก็คือเพื่อให้เรารู้นะให้เรารู้ความเป็นจริงอ่ะของเรานะความเป็นจริงของตัวเราเนี่ยความเป็นจริงของชีวิตเราเนี่ยความจริงๆของเราคืออะไรความเป็นจริงของเราคืออะไรนะหลวงปู่บอกตลอดเวลาก็มีการรูปกันนามนั่นแหละเนาะมีการรูปกันนามมี2อย่างมีการรูปกันนามตัวแท้มีไหนมีไหมไม่มีเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะธาตุ4ขันธ์5มารวมกันนะก็เป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาแต่ทีนี้มาพูดอย่างนี้ก็ไม่เชื่อนี่เขาก็ไม่เชื่อจิตใจเราเนี่ยไม่เชื่อไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่เราได้ไงใช่ไหมมันเป็นเราตัวเราอยู่เนี่ยไม่เชื่อนะจนกว่าจะถึงที่สุดนะถึงที่สุดนะจนเชื่อว่าโอ้นี่มันบัดใจแต่เนาะเนี่ยอย่างในกรณีที่เราเห็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เราของเราหลวงปู่นะสรีระหลวงปู่ก็อยู่ให้เราเห็นอยู่ชัดเจนนะไม่ใช่แน่นอนนะอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เชื่ออยู่คนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่ฉันไม่เป็นอะอะไรเงี้ยประมาณว่าเนาะอันที่ห้านะพระพุทธองค์บอกว่าเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์หมายความว่าเพื่อหลุดพ้นจากรูปนามขันธ์ห้าหลุดพ้นจากรูปนามขันธ์ห้านะจิตใจยอมรับว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเพียงแต่ว่าเป็นแค่ส่วนประกอบเข้ามาเท่านั้นเองถ้าเปรียบเหมือนกับรถเครื่องอ่ะรถมอเตอร์ไซค์1คันน่ะมันก็แค่เป็นน็อตเป็นล้อเป็นยางเป็นอะไรเนี่ยมารวมกันเป็นสายไฟเป็นหลอดไฟเนาะพอเราเตออกมาแล้วเนี่ยมันหาไม่ได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ตรงไหนมันแค่มันรวมกันนั่นเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็โอ้มันไม่ใช่จริงมันไม่ใช่จริงเราก็ไม่ยึดติดเราก็พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นออกไปได้นะแล้วมันก็หลุดออกไปเพราะว่าที่มันทุกข์เนี่ยถ้าเราทุกข์เนี่ยเกิดจากการเรายึดนะมันเราทุกข์เพราะเรายึดเนี่ยเรากำไว้ตลอดเวลาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเอาทองคำหนักสัก10บาทใส่ในมือแล้วกำไว้ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมมันยึดไว้ไงมันทุกข์นะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนะครับถ้าเราปล่อยวางเราก็หลุดพ้นนะบางคนก็ยึดกับความดีบางคนก็ยึดอยู่กับความไม่ดีก็ยึดอยู่นะมันมีกลอนอยู่ของท่านพุทธทาสจะมาฝากอาจจะอ่านให้มาฝากท่านบอกว่าถ้าเรายึดเนี่ยมันก็ทุกข์ถ้าเราปล่อยวางก็หลุดพ้นนะครับสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ลวงให้ยึดมั่นสิ่งทั้งปวงเนี่ยล้วนแต่ลวงให้ยึดมั่นนะได้เท่ากันทั้งที่ดีและชั่วที่ว่าดียึดไว้เพราะได้แก่ตัวที่ว่าชั่วยึดไว้เพราะกลัวตัวเสียอะไรก่อให้เกิดความหนักใจได้เท่ากันไม่ว่าจะยึดมันในแง่ไหนดีดังหมายเดี๋ยวก็กลายเป็นจืดไปสิ่งใดๆล้วนแต่เป็นเช่นว่ามาถ้าอย่าหลงยึดมั่นทั้งชั่วดีจะวางจิตถูกวิธีทั้งหลังหน้าดีและชั่วเป็นเครื่องเรืองปัญญาไม่เป็นบ้าเพราะชั่วดีนี้นิพพานไม่ต้องยึดถ้าไม่ยึดก็หลุดไปนะอันนี้คือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายว่าเราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรก็คือหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ของชีวิตอันที่สองก็เพื่อความกระจัดความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ข้อที่สามเพื่อกระจัดความทุกข์กายทุกข์ใจเพื่อความรู้จริงของชีวิตนะความรู้เป็นความจริงของชีวิตนะมันคืออะไรนะคือวิปัสสนานะเรารู้ความจริงของชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองก็คือหลุดพ้นนะหลุดพ้นก็พ้นทุกข์ไปเนาะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเราจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้วัตถุประสงค์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะทำยังไงล่ะนะในที่เราเนี่ยสำนักเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4นั่นเองนั่นคือทางสายเอกที่ไปได้พ้นทุกข์ได้ก็มีทางเช่นนี้แหละเช่นเดียวนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่หลวงปู่
มอบมรดกไว้ให้ก็คือคู่มือเนี่ยนะคู่มือการปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องคิดแล้วนะไม่ต้องไปคิดแล้วทำตามอย่างเดียวนะในแบบฝึกหัดที่1ทำอะไรแบบฝึกหัดที่1ก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั้นระยะ1เดินระยะ1ไม่ต้องคิดไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นมันนะทำตามแค่นั้นแหละพอแล้วในคู่มือมีให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปหวังว่าจะได้ญาณอะไรหรือไม่ได้อะไรเนาะมันจะงอกมันก็งอกเองนะเหมือนปลูกกล้วยอ่ะเนี่ยถึงเวลามันออกปลีมันออกเองเราไม่ต้องไปซื้อมีดมาเหลาปลีให้มันแหลมของมันคนเดียวเนาะถึงเวลามันก็ออกเองมันจัดการของมันเองสีของกล้วยสีปลีมก็สีม่วงๆมันก็ออกของมันเองธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องไปหวังอะไรหรอกทำอย่างเดียวหลวงปู่ในคู่มือให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานในแนวตปฏิฐานสี่ที่หลวงปู่ให้เราไว้เนาะก็คือเรื่องก็ทบทวนเนาะมีเรื่องของกายเนาะกายก็คือรูปนามนั่นแหละรูปนามกายก็ปฏิบัติเราก็เห็นตั้งแต่ว่ากาบปฏิปฐานสี่นะเดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดนี้และเรื่องนี้จะเน้นเรื่องนี้อยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็คือเรื่องของให้มีปัจจุบันธรรมให้เกิดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมขวาย่างหนอก็ย่างจริงๆแค่นั้นเองซ้ายก็คือย่างหนอก็คือย่างจริงๆเพราะจากข้อมูลตัวเลขครั้งที่แล้วหลายคนที่มาครั้งที่แล้วจะเห็นว่าประมาณ 70% ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในวิปัสสนาจารย์ 70% เนาะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปัจจุบันธรรมถ้าไม่ได้ปัจจุบันธรรมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำจริงในขณะปัจจุบันนั้นๆท้องพองอ่ะพองแต่เราไม่ได้กำหนดว่ามันพองจริงอ่ะพองหนอก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราเพียงแต่ปากพูดมันไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันมันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าล็อกเหมือนกับกุญแจอ่ะดอกกุญแจกับแม่มันอ่ะมันไม่เข้าล็อกกันเมื่อไม่เข้าล็อกสภาวะธรรมก็ไม่เกิดเมื่อสภาวะธรรมไม่เกิดก็บอกรู้และปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรนั่นมันก็เลยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแล้วได้อะไรไง ใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือกายนะเวทนานะเวทนาเนี่ยชอบคำพูดของท่านอะไรนะท่านสุพรรณนะที่วัดลำเปิงท่านบอกว่าเวทนาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเจ็บปวดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นมาเช่นความปวดเนี่ยให้ดูแลอย่างมิตรนะให้ดูแลให้เหมือนมิตรให้เหมือนญาติให้เหมือนเด็กที่กำลังหิวนมอ่ะเด็กน้อยหิวนมอ่ะอุ้มไว้ในตักนะให้เขาดื่มนมแล้วดูแลเขาอย่างดีท่านพูดว่าอย่างนี้นั่นหมายความว่าเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าผลักไสนะไม่อย่าผลักไสนั่นหมายความว่าเราต้องดูแลแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพียงแต่เรานั่งดูมันเท่านั้นเองคือกำหนดดูเออปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะเดี๋ยวก็ถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็ดูแลเราดีแต่คนส่วนมาก 80% ว่าปวดเป็นไงไม่อยากได้นะผลักไสออกไปนะจึงก็เป็นทุกข์เนี่ยเวทนาเนาะนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเวทนาถ้าเกิดขึ้นแล้วนะบอกว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะนึกออกไหมความจริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเออแกงผักกาดจอมันต้องใส่อะไรนะถั่วเน่าแคบอ่ะถั่วเน่าแคบมันก็ไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราใส่ในปริมาณที่สมบูรณ์ในที่สมดุลน่ะนะปวดมันไม่ดีแต่ต้องทำให้มันดีให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมเวทนาอย่างนี้เวทนากายเวทนาจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องคิดนะหลายคนบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำเป็นปฏิบัติธรรมแล้วทำไมไม่สงบอ่ะจิตมันไม่สงบเลยอ่ะสงบได้ไงเนี่ยจิตอ่ะจิตมันเป็นลิงอ่ะ จิตมันเหมือนลิงอ่ะให้ลิงถ้าลิงไม่สนนี่เป็นลิงอะไรลิงเม่ออ่ะเนาะมันร้องโอ้ยนั่งง่อมนั่งง่อมอย่างวอกเม่ยมันก่อวอกเม่ยในมกใดหมูมันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแสดงว่าผิดปกติแล้วเนาะเออถ้าวอกเม่ยถ้าวอกบ่เม่ยนี่มันตึงหายไม่ออกเนาะมันประมาณนี้แหละ
นั่นแสดงว่าจิตถ้าสงบเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วไม่ใช่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยมันต้องหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเนาะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือความจริงไงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือกายเวทนาก็คือธรรมตัวธรรมะก็คือนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นนะต้องกันขึ้นใจนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยนิวรณ์ห้าถ้าไม่ปฏิบัติทำไม่มาถ้าเราไม่ปฏิบัติทำไม่โผล่หน้ามาให้เห็นถือว่าเราไม่จริงพอเราเริ่มจริงเขาก็จริงกับเราด้วยเราพอเราจะเอาจริงเขาจะเอาจริงด้วยอย่างเงี้ยนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยนะไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนต่างคนต่างอยู่พอเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วมาแล้วใช่ไหมเว้นต้องเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองเนาะประมาณว่าเอาละถามว่าปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรนะและวิธีการทำอย่างไรวิธีการทำอย่างไรนะสติปัฏฐานสี่มีอยู่แล้วข้อมือหลวงปู่มีอยู่แล้วสิทธิ์หลวงปู่นี่สุดยอดแล้วนะหลวงปู่วางให้อย่างดีแล้วทีนี้ว่าพอเราทำแล้วเนี่ยเราได้อะไรนะเราได้อะไรทำแล้วเราได้อะไรนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติเนาะสติคนขับรถทำไมพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคนขับรถเพ่นเลยเขาว่าไงไปตั้งสติว่างั้นไม่ตั้งสติแสดงว่าไม่ได้ฝึกเนาะสติไม่ได้ฝึกสติไว้ถ้าเขาฝึกสติไว้เนี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือให้เด็กอย่างน้อยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ฝึกนะน้องก็มีสตินะสติเป็นอะไรเหมือนยามเฝ้าประตูคอยกันกรองไม่ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาไม่ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามากรองไว้กันไว้กรองไว้เป็นยามรักษาประตูไว้นะสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำไม่เอาไม่ดีผิดศีลไม่ทำสติอยู่รู้นะไม่ทำอย่างเงี้ยนะคอยกันกรองเราอยู่นะคอยเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราทำแล้วได้อะไรบ้างได้ไปสู่สุคตินะสู่สุคตินะไปสู่สุคติแสดงว่าเรามีสติเนี่ยเราก็ไม่เผลอเรอนะไม่เผลอเรอท่านพุทธทาสบอกว่าในขณะที่เราใกล้จะตายเนี่ยพูดตรงๆงั้นท่านบอกว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยนะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเหมือนกับเราที่จะตกบันไดท่านบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วเราตกบันไดเนี่ยเราอย่าตกให้ไร้กระบวนท่าเมื่อเรารู้จะตกแล้วก็กระโจนลงไปด้วยเลยตกกระไดพลอยกระโจนหมายความว่าเราไปด้วยเลยกระโจนลงไปเลยไม่ต้องรอใช่ไหมถึงอันไหนก็ไปแล้วเนี่ยถึงอันไหนก็ตกแล้วเราก็ไปเลยไปอย่างมีความสุขอ่ะยังไงก็ตกอยู่แล้วก็กระโดดไปด้วยกันเลยเห็นไหมถึงตอนที่กำลังจะร่างจิตกับกายใช่ไหมกายกับใจกำลังจะแยกจากกันกายใจอย่างนั้นก็ถือโอกาสเรามีสติอยู่เนี่ยเราก็โอ้ยินดีด้วยถึงแล้วถึงวาระแล้วเป็นหน้าที่ของเราแล้ววันนี้เราจะต้องแยกกันแล้วนะต่างคนต่างอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็สบายใจนะก็จากไปเจ็บไหมก็ไปสู่สุคตินะอย่างนี้อันตัวนี้สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเป็นอุปนิสัยที่ติดตามตัวเราไปตามส่งไปทุกภพทุกชาติใช่ไหมมีสมบัติตกลงแล้วสมบัติพัฒนฐานทั้งหลายรถลาบ้านช่องสามีภรรยาไม่มีเอาอะไรไปไม่ได้เลยมีแต่ใช่ไหมทำมีสติเนี่ยเอาไปด้วยนะเอาธรรมะเนี่ยติดไปด้วยแล้วก็เป็นมาตรฐานด้วยนะถาวรติดใจไปในทุกภพทุกชาติคราวปีชาตินี้ได้แค่นี้คราวต่อไปก็ถึงนั้นมีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราค่อยเป็นเรามาเป็นมนุษย์ให้เป็นคนมันเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็สร้างสมมาแล้วเราก็สร้างต่อขึ้นไปอีกถ้ายังไม่ถึงนิพพานเราก็สร้างไปอีกใช่มั้ยของเก่ามีแล้วเริ่มเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสมติดตัวไปติดตามเราไปตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะจนกว่าจะถึงพระนิพพานใช่ไหมนั่นคือความปรารถนาที่เราต้องการพระนิพพานถ้านะสุดท้ายบอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือได้สองอย่างนะสองอย่างก็คืออนาคามีผลกับพระอรหันตผล
นะสองอย่างนั้นเองนะเห็นเนาะทบทวนครั้งหนึ่งว่าเราถามตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมนี่เพื่อต้องการอะไรอันที่สองจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้อะไรนะสุดท้ายมีคำถามว่าท่านมาวัดท่านมานอนวัดเนี่ยท่านมานอนวัดอะไร มานอนวัดอะไรบอกพระอันนี้ถามตัวเองนะบอกว่ามาบวชมาอยู่วัดเนี่ยมาวัดอะไรนะวัดอะไรนะหลวงปู่บอกว่ามาวัดก็คือวัดดูที่ว่าโลภโกรธหลงมันยังเหลือเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงไม่ใช่ว่ามาวัดอะไรวัดพระธาตุสีจอมทองไม่ใช่นะวัดอะไรดูที่ว่าโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าอยู่มาวัดเนี่ยวัดอะไรวัดดูที่ว่าตัวตนของเรามีมากน้อยแค่ไหนตัวกูท่านบอกว่าตัวกูของกูอ่ะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นวัดดูสิ วัดดูนะหลวงปู่ว่าโลภโกรธหลงมันมากน้อยแค่ไหนวัดที่ไหนวัดในใจวัดตัวเองวัดเองนะวัดเอาเองก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะเห็นว่าสมควรแก่เวลาเนาะสุดท้ายนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระพร้อมทั้งบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วนั้นมีการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากรรมฐานแผ่เมตตาขอจงได้รวมกันเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายได้เกิดปัญญาญาณบรรลุแห่งพระอริยสัจ4ประการคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และปฏิบัติให้ถึงซึ่งความที่สุดแห่งทุกข์นั้นก็คือพระนิพพานเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอญอันนมยังสาธุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุในนามพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านพระวิสิทธิศักดิ์ภูริปัญโญหรือหลวงพ่อโนให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเพราะนั้นท่านเป็นพระนักปฏิบัติก็ให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็เรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทุกอย่างนะโยมนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าผู้ให้ผู้มีปกติกราบไหว้มักจะได้ธรรมย่อมได้ธรรม4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละเนี่ยปฏิภาณผู้ให้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างเนี้ยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณในบรรดาวัตถุแต่ว่าผู้ให้ธรรมะเป็นทานนั้นเรียกว่าให้ชื่อว่าชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นหลักสำคัญนั้นมาดูในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสรรพสิ่งนั้นตกอยู่ใต้กฎที่เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติเนี่ยกฎแห่งธรรมชาติก็มีอยู่5ประการ1อุตุนิยามคือกฎเกณฑ์ของฤดูกาลต่างๆฝนฟ้าคะนองตกฝนแรงน้ำท่วงน้ำมากน้ำน้อยฤดูหนาวร้อนฤดูฝนอะไรต่างๆเหล่านี้ญาติโยมเรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอุตุนิยามคือกฎแห่งธรรมชาติที่ว่าด้วยฤดูกาลไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครหรือของผู้ใดหมุนเวียนไปอย่างนี้ในขั้วโลกหนึ่งหน้าร้อนเนี่ย4ทุ่มนะโยม
อย่างประเทศเยอรมันในหน้าร้อนใน4ทุ่มตะวันดวงอาทิตย์มันยังสว่างสวัยเลยเหมือนกลางวันมันไม่ได้มืดเหมือนบ้านเรานั่นก็เป็นอุตุนิยามเป็นกฎแห่งธรรมชาติเหมือนกันพีชานิยามกฎแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารชีววิทยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้อยู่ในพีชานิยามเช่นเชื้อโรคจุลินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยใช่จะไม่มีนั้นทางวิทยาศาสตร์นี้เครื่องมือถึงก็คือส่องด้วยเครื่องจุลทรรศน์นะญาติโยมไม่ว่าจะในสรีระของเราหรือของผู้ใดหรือในตัวเราข้างนอกข้างในมันมีเชื้อโรคเพราะนั้นเราจึงมีการดูแลมีการอาบน้ำชำระสรีระเหนือตัวของเราในช่วงโควิดเนี่ยโยมก็ใส่แมสกันนะอยากใส่แมสกันผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะและตอนหลังมาก็ปล่อยแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีมันก็ยังมีอยู่ญาติมาเนี่ยรอดมาก็เกือบจะทุกซีซั่นนะโยมนะในยุคที่มันร้อนแรงเนี่ยก็ไปจับแขนคนติดโควิดบ้างอีกวันคนติดโควิดกักตัวแต่อาตมายังไม่เป็นไรช่วงอบรมวิปัสสนาเนี่ยก็ไปจับแขนหลวงตาเพราะความคุ้นเคยกันนั่งกันติดอย่างนี้แหละไม่ใส่แมสพรุ่งนี้หลวงตากักตนกักตัวติดโควิดแต่อาตมาก็ยังรอดอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันรอดมันไม่เป็นอ่ะท่านสุวรรณเมธีหลวงพ่อปีก่อนนู้นนะไปตรวจบาลีด้วยกันที่กรุงเทพบอกอมละไม่ต้องพูดเรื่องโควิดรู้กันทุกบ้านทุกเมืองแล้วอ๋อได้ท่านพ่อไปตรวจบาลีแล้วก็ดูแลกันพ่อฉีดพ่นแอลกอฮอล์ที่มือนะใส่แมสก็เรียบร้อยไม่เป็นไรแต่กลับมาเลยไม่รู้ไม่เกิน1อาทิตย์หลวงพ่อติดโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วก็กักตัวแล้ว10วันเหมือนกันนะหลวงพ่อเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรเรียกว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังบ้างเป็นธรรมดานะโยมแต่อาตมานี่ก็จะว่าหนุ่มก็ไม่หนุ่มก็วัยกลางคนน่ะจะว่าแก่ในความหมายทั่วไปก็ยังไม่แก่แต่ว่าความแก่นี่มันปรากฏทุกวินาทีนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยวัยนี่แปลว่าเสื่อมทุกวินาทีนั้นผีชาตินิยามกฎแห่งธรรมชาติก็มีอยู่นะอย่างนี้กรรมนิยามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ก็ไม่อยู่ในอำนาจในบังคับบัญชาของใครหรือของผู้ใดอย่างที่เราทั้งหลายได้ศึกษามาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้พวกเราแล้วในเรื่องอัตโนบุพกรรมเรื่องของพระองค์ว่าพระองค์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมจึงหลงทางตั้ง6ปีทำไมพระองค์จึงเกิดในยุคที่อายุสั้นอย่างเงี้ยทำไมตอนจะใกล้จะปรินิพพานแล้วพระองค์อยากจะกระหายอยากกระดื่มน้ำนี่น้ำมันขุ่นแล้วตอนหลังมันใสเพราะอะไรก็เล่าให้พระอนุนฟังอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องแห่งกรรมญาติโยมสาธุชนการในพวกเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีไม่ดีหล่อไม่หล่องามไม่งามในปัจจุบันน่ะรูปตั้งสูงรูปร่างสูงต่ำดำขาวเนี่ยก็เป็นเรื่องแห่งบุญกรรมนำแต่งเหตุปัจจัยประกอบเหมือนกันนะนะอาตมาเนี่ยมันสูงได้ประมาณนี้แหละหุ่นก็ไล่ๆหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยบางทีถ้าหันหลังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่อาตมาไม่ได้ใส่แว่นตามันก็บุญกรรมนำแต่งไม่เหมือนกันตามเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วว่ากรรมนิยามนะญาติโยมกรรมนิยามแล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างที่พระองค์ตรัสไว้บางคนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกฎแห่งกรรม
พราะเห็นภาพปัจจุบันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนั่นเรียกว่ากฎแห่งกรรมทำหน้าที่ไปนั้นเราจึงกลัวกรรมที่ไม่ดีเป็นหลักธรรมดาอย่างนี้นะเรียกว่ากรรมนิยามธรรมนิยามเนี่ยกฎแห่งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดญาติโยมสาธุชนในธรรมนิยามสูตรเนี่ยว่าพระตถาคตเนี่ยจะอุบัติขึ้นก็ตามอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังเนี่ยอนุปาทาวาตถาคตานังภิกษุทั้งหลายตถาคตจะอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามกฎแห่งธรรมชาติคือพระไตรลักษณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันดำเนินไปอย่างนั้นนะอันนี้เรียกว่าธรรมนิยามจิตนิยามอันนี้เข้าสู่สภาวะที่ละเอียดก็คือว่าเรียกว่าสิ่งที่มีความละเอียดวิจิตพิสดารเรียกว่าจิตจิตเป็นธรรมชาติแสวงหาอารมณ์ภายนอกอารมณ์เป็นสิ่งที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นไก่กายอย่างนี้ต้นเรียกว่าเป็นอารมณ์ภายนอกจิตเป็นธรรมชาติรับรู้และแสวงหาอารมณ์นั้นจิตจึงเหมือนลิงกระโดดจากต้นนี้ไปต้นนั้นกระโดดต้นนั้นไปต้นนี้เนี่ยเหมือนที่ในธรรมบทพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเล่าว่าลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงลุงไม่ใช่หลวงตาสิมาบวชแล้วนะยืนพัดนั่งพัดหลวงลุงหลวงลุงก็จิตมันปรุงแต่งอะโยมจิตมันปรุงแต่งโอ้สะสมทรัพย์ได้เท่านี้พอนั้นเราไปซื้อสัตว์มาประกอบเป็นยานยศยานพาหนะคล้ายๆเกวียนหรือขับรถอย่างเงี้ยหาภรรยาได้หนึ่งคนมีลูกหนึ่งอุ้มลูกไปให้ภรรยาตนเองขับรถให้ภรรยาอุ้มลูกภรรยาอุ้มลูกไม่ดีทำลูกพลัดตกตนเองจิตมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆด้วยความโมโหภรรยาคว้าไม้ทุบศีรษะภรรยาป๊อกไอ้ที่โดนเนี่ยมันไม่ใช่ภรรยาเนี่ยเพราะยังเป็นภาวะอยู่เนี่ยเป็นสมณะก็หลวงลุงพระอรหันต์เนี่ยป๊อกตาลปัดอ่ะเอ้หลวงลุงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมองดูว่าเอ้หลานเป็นยังไงอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้ท่านพระอรหันต์ท่านรู้อ่ะวาระจิตบอกว่าเธอน่ะทำร้ายภรรยาตนเองไม่ได้ทำไมพระทำร้ายพระผู้เฒ่าอย่างเราอย่างนี้เป็นต้นจิตมันปรุงแต่งนะโยมมันปรุงแต่งก็เป็นตัวอย่างว่าธรรมชาติแห่งจิตกฎแห่งจิตก็ดำเนินไปอย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดบอกว่าจงละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องใสเพราะกฎแห่งจิตก็ดำเนินไปอย่างนั้นแหละนะญาติโยมเดินสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตวิปัสสนากรรมฐานตาเห็นรูปได้ยินหนอเห็นหนอเห็นหนอถ้าเราไม่กำหนดไม่ฝึกนี่มันก็จะชอบอารมณ์ที่เข้ามาทางตาที่มันน่าใคร่น่าปรารถนาถ้าเราไม่ฝึกแต่ถ้าฝึกมาก็เห็นหนอหูก็เหมือนกันชอบสิ่งที่ไพเราะไม่มีใครชอบคำบ่นด่าว่าอะไรต่างๆเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาแต่ละปฏิบัติกำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะเป็นสักเทวเสียงนะจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันก็กำหนดอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการฝึกจิตนะญาติโยมเป็นการฝึกจิตทีนี้จิตมันเกิดดับไวบางทีชาตินี้ปัจจุบันนี้กับสัมปรายภพนี่มันใกล้กันมาก
ถ้าวิธีจิตเราดับปั๊บเปลี่ยนภพชาติเลยเหมือนหนูเด็กๆที่เสียชีวิตเนี่ยหนูทั้งหลายแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตนะเป็นอย่างนั้นพอตัวเล็กด้วยก็มีนะอนุบาลอะไรเงี้ยนั้นจิตเกิดดับอย่างนี้เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้นั้นพระองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิเลเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองเนี่ยทุกขติเป็นอันหวังได้ทุกขติก็คืออบายภูมิภพภูมิที่ไม่ดีมันข้ามภพข้ามชาติไปปั๊บจิตดับมีนรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานเป็นต้นอย่างเนี้ยอย่างสุนัขเนี่ยไอ้เจ้าดำเนี่ยต่อไปอาตมาพูดครั้งนี้แล้วอาจจะได้เกิดเป็นคนก็ได้เพราะมันฟังอ่ะรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้มันฟังแล้วก็สวดมนต์เนี่ยนะดูเหมือนจะรู้อยู่เล่นนะเพราะพูดถึงเจ้าดำเนี่ยมันหันมาทางนี้เลยนั่นนี่เรียกว่าขณะจิตมันเกิดดับอย่างนี้นะโยมไอ้นรกนั้นเราไม่รู้เราเคยไปหรือไม่เคยไปไม่รู้ปิติวิสัยก็เหมือนกันเหมือนที่หลวงพ่อเล่าว่าเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดถึงการปล่อยผีหรือเปรตเนี่ยหมดโปรโมชั่นวันนี้ว่างั้นน่ะอันนั้นก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนาเราซึ่งก็ไม่เสียหายในเดือน12หรือเดือน10มีประเพณีศาสตร์เดือน10อะไรภาคอื่นภาคอีสานภาคใต้เลยกันมันละไม้กันแต่ว่าอาตมาเนี่ยยังไม่เจอก็เรียนมาก็จบแล้วทำเอกเหมือนกันน่ะก็เรียนอ่านมายังไม่มีว่ายมโลกเนี่ยปล่อยโปรโมชั่นหมดเพนเดือน12แรมวันนี้นะคือก็เรียนมาถามอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็เรียนแล้วทำเอกฉบับเดียวกันยังไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรไม่ถือเป็นสาระมากมายนักนะใครอยากจะรู้มากก็ลองไปตายดูถ้าอยากจะพิสูจน์นะลองตายดูก็รู้นะรู้ใครรู้มันก็แล้วกันอาตมายังอยากอยู่ภาพมอนเวทียังอยู่เนี่ยนะครึ่งศตวรรษนี่ถ้าเป็นไปได้ก็จะอยู่จนเหลนบทกล้วยให้ฉันนะไม่รู้เหลนจะอยู่หรือเปล่า ฟันก็หลุดไปหลายซี่อยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะนรกปิติวิสัยอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าจิตเตสังกิเลเถทุกขติปาติก็ว่าจิตเศร้าหมองหวังทุกขติได้ทุกขติก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติอย่างนั้นจิตเตสังกิเลเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้สุขติภพภูมิมีอะไรบ้าง1โลกมนุษย์เนี่ยถือกันว่าเป็นสุขติภพสุขติภูมิมี2สวรรค์เทวโลกรูปภพอรูปภพนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุคตินะญาติโยมแต่ท่านในโลกมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยแดนคุกแดนทรมานอะไรก็จัดเป็นจําพวกนรกในโลกมนุษย์นี่เหมือนกันนะเช่นคุกแดนนั่นแดนนี่แดนประหารเนี่ยก็เป็นแดนนรกเหมือนกันน่ะสารพัดสารเพที่อยู่ในคุกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุกมีความสนุกสนานจริงเนี่ยมันคงไม่มีการแหกคุกหรืออยากจะออกไปมันก็แสดงว่ามันก็ไม่มีความสุขมันไม่ม่วนมันไม่เหมือนอยู่วัดหรืออยู่บ้านตัวไปนะวัดเราเนี่ยมันก็ไม่มีกำแพงหรอกนั่นหรอกก็อยู่กันได้สงบเรียบร้อยดีอาตมาสันนิษฐานนั่นก็คงสบายกว่าคุกอย่างแน่นอนเนี่ยนะคุกเนี่ยไม่มีใครอยากไปโดนขังสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันก็รู้สึกทุกข์ทรมานมันก็เป็นอบายภูมิเหมือนกันเลยในโลกมนุษย์เนี่ยนะญาติโยมเพราะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านพระวิสิทธิศักดิ์ภูริปัญโญที่พูดเสริมนี่เพราะอะไรเพราะว่าฝนมันตก1ฝนมันตก2อากาศมันไม่ร้อน3เราก็ไม่ต้องไปเวียนเทียนข้างนอกเดี๋ยวก็คงจะต้องถวาย
อามิสบูชาในศาลานี่แหละนะเพราะนั้นขออนุโมทนากับท่านด้วยนะท่านวิสิตศักดิ์ป้าหนานเอาไม้ให้หลวงพ่อเอาไม้ลอยเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรเอาบาศกไปประเคนตั้งอกตั้งใจรับพรเนาะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรสโสยะถามนิโชติรสโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปะวะวันตรโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุโยมเจ้าภาพนะปนรับพรไม่ดีเอาตัวนี้เจ้าภาพนำปานารับผ่อนเนาะสัพพโรควินิโมตุสัพพสันตาปวันสัพพเวรมติกันตุนิพุตุจตุวังภวสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตงตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติยุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุก่อนที่จะได้กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันธรรมสวนะก็จะได้มอบทุนรางวัลให้กับพระภิกษุสามเณรที่ทดสอบประจำเดือนเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสามเณรพระภิกษุสามเณรในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสียมทองได้มีการทดสอบประจำเดือนทางคณะครูได้มีมติที่จะถวายรางวัลเป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเดือนกันยายนที่ผ่านมายกเว้นนักเรียนชั้นไวยากรณ์ชั้นประโยค1 2ประโยคปฐม3ประโยคปฐม4 5 6 7ทุกชั้นยกเว้นชั้นไวยากรณ์ก็ได้ทำการทดสอบสามเณรชั้นไวยากรณ์ก็มาถามก็คือเณรใหม่นะมาถามอาตมาเหมือนกันว่าพระอาจารย์ไม่มีทดสอบนะอาตมาก็ตอนแรกก็กำหนดวันตามที่ประชุมว่า25แต่ว่าไม่ได้ให้ดูไม่ได้กำหนดให้ดูก่อนว่าให้ดูเรื่องอะไรประมาณไหนก็เลยไม่ได้ออกสอบเพราะว่ามีเหตุหลายสิ่งหลายประการก็เอาไว้เดือนตุลาหลังจากสอบนักธรรมเสร็จก็คงจะได้มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งในรอบเดือนกันยายนก็มีผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ทั้งหมด4รูปก็จะได้ขอนิมนต์รับทุนการศึกษาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุศรีอมทองซึ่งในภาคค่ำนี้พระเดชพระคุณปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณเจ้าวาดจะได้มอบทุนการศึกษาการเข้ารับก็ยืนแล้วก็ไหว้พระเดชพระคุณ1ครั้งแล้วก็รับ2มือนะครับขอนิมนต์ผู้มีรายนามได้ตั้งแถวก่อนที่จะได้ขานรายนามเป็นลำดับไปนิมนต์สามเณรเชงมัวชั้นประโยคปทศ4สมณพระมหานรงฤทธิ์ทิติสัมปันโนชั้นประโยคปท6พระมหาภูมินภูมิทโชชั้นประโยคปท6และพระมหาชำนาญศิลธรรมวโรชั้นประโยคปท7นะครับทั้ง4รูปที่ผ่านการทดสอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาลำดับต่อไปจะได้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณเจ้าสำนักศาสนศึกษามอบทุนการศึกษาผู้ผ่านการทดสอบประจำเดือนชั้นประโยคพ.ต.4สามเณรเชงมัวชั้นประโยคปท6รูปที่1พระมหานรงฤทธิ์ทิติสัมปันโนชั้นประโยคปท6รูปที่2พระมหาภูมินภูมิทโชชั้นประโยคปท7พระมหาชำนาญศิลธรรมวโรญาติโยมร่วมอนุโมทนากับท่านที่ได้ตั้งใจทดสอบประจำเดือนผ่านเกณฑ์เนาะสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะได้กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเนื่องในวันธรรมสวนะขออาราธนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้ถือเครื่องสักการะกล่าวกระผมขอโอกาสเป็นต้นเสียงนำกล่าวคำบูชาสืบไปยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะแลเราชอบใจแลเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนะตั้งพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะตั้งธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะต
ตังสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตเทวมโนสานังพุทโธภควาติกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจัตตังเวทิตาภูยูหิตีกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาธรรมเมกุกัมมังปกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมอันธัมมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตอวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตอวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยหินไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาสังเขกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขรัตนาและเรียนเชิญกราบสติปัฏฐานเจริญจิตตภาวนา
เปิดหนังสือไปหน้าที่8กรวดน้ำแบบพื้นเมืองอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาจโยโหตุโนเนจังยังกินเจกุสลังกตพังกัมมังกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเตวะอัสมิงทานเนคตาทิคายุกาสะทาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพญาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพอัญญาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพนักขตาสุขิเตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขาปะจันตุสัพพสัมปตินังสมิจฉันตุวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิโคโรปัจจายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิอารามิภัทธาสีสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัทธานิสุปัฏฐิทิฏฐาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกัลลังสัทธานาคาโลกเกเทวโลกเกบรมมาโลกเกชัมพูทิเปลังกาสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตธาโยเจติยังคันธากุติงจตุรสิติสหัสเสธัมมคันเทสเปสังปาทเจติยังอหังวันตามิสัพพโสกราน้อมวันทาระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วันตามิพันเตสัพพังอปารทังคามาทาพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามิกตังปุญญังไมหังตาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบน้อมวันทาพระมหาเถระอันมีพระเดชพระคุณพระมรเวที
ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเป็นต้นนะครับวันตามิพันเตสะปังอปราทังคามาธาพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตับสามินากตังปุญญังไมหังตาทัพพังสาธุสาธุในนามพระสงฆ์ทั้งปวงกล่าวว่าอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลางสาธุสาธุลาพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านที่จะกลับ